หลัง6เดือนต้องเริ่มป้อนอาหารเสริมให้กับลูกน้อยแล้วค่ะแต่มีปัญหาที่ว่าเมื่อลูกเริ่มต้นกินอาหารเสริมใหม่ๆมักจะใช้ลิ้นดุลอาหารออกมาซึ่งไม่ได้หมายความว่าลูกปฏิเสธนะคะแต่เป็นภาวะปกติเพราะลูกคุ้นเคยกับการดูดนมแม่เมื่อต้องมารับอาหารเด็กที่เป็นอาหารเสริมใหม่ๆเขาจึงยังไม่ชินจึงยังใช้วิธีเดียวกับการดูดนมอยู่ค่ะวิธีแก้ค่ะเมื่อลูกอ้าปากให้ตักข้าวบดใส่ข้างๆกระพุ้งแก้มของลูกอย่าวางอาหารบนปลายลิ้นเพราะลูกจะปิดปากแล้วดูดอาหารออกมาจึงเหมือนลูกปฏิเสธอาหารค่ะแต่ความจริงเป็นกลไกในการดูดนมแม่เพราะลูกยังไม่เคยหัดกินอาหารเสริมมาก่อนหลายคนถอดใจเมื่อลูกดูดอาหารออกมาทุกครั้งที่ป้อนจึงเลิกป้อนอาหารเสริมไปเลยทำให้ลูกไม่ได้เริ่มฝึกการกินอาหารเสริมในวัยที่ต้องฝึกแล้วค่ะ